สวัสดีครับเพื่อนชาวนี้นะครับมาดูราคาบิตคอยน์กันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมพิษจาก iPix Studio นะครับชาวนี้เดี๋ยวมาอัปเดตบิตคอยน์กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอเลยนะครับชาวนี้นะก็ถ้าปิดตัวโซนนี้นะครับดูท่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสุขภาพของตัวทรงการขึ้นเนี่ยเริ่มสูญเสียโมเมนตัมแล้วนะครับก็สังเกตแท่งเทียนนะครับมันก็จะเป็นแท่งสีแดงที่มีไส้อยู่ด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้ก็คือมีคนขายแรงขายเนี่ยสูงกว่าแรงซื้อนะครับตรงข้างแบบแท่งแฮมเมอร์เมื่อวานนะครับแท่งวันนี้เนี่ยดูเนื้อเทียนเนี่ยปิดกลืนแท่งแฮมเมอร์เมื่อวานนะครับแล้วก็มีสไปด้านบนนะครับก็คล้ายๆช่วงประมาณอย่างนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะปรับตัวลงต่อสัก 4-5 แท่งเราก็มาทำแผนถ้าเรามองเป็นขาขึ้นนะครับเนี่ยนะสัญญาณมันขึ้นเกี่ยวนะครับเราก็มาดักรอซื้อนะครับมีแค่นี้เองนะครับสเตจี้เราก็คือตีคล้ายๆโซนตรงนี้นะครับก็คือตีจากชุดล่างเลยนะครับไปขาข้างบนเอาสัก 0.5 หรือไม่ก็ 0.618 แถวๆนี้นะครับอ่ะเรามาลองดูทางฟากนี้นะครับถ้าเรามองชุดทั้งชุดนะครับนี่นะมันมีชุดใหญ่นะครับแต่แท่งมันดูลงมาน้อยนะแต่ว่าก็มองชุดใหญ่ไปก่อนนะครับราคาน่าสนใจจะอยู่โซนๆประมาณ 60,000 นะครับโดยประมาณ59,800โซนนี้นะครับตีว่า 60,000 แล้วกันนะครับกับอีกโซนนึงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ 58,300 หรือจะตีเป็นแก๊ปนะครับเอาเป็นแปร value gap นะครับอยู่โซนนี้นะครับน่าสนใจเลยนะครับปึ๊บเท่าไหร่วะ 58,500 นะครับราคาจะวกลงมาโซนนี้นะครับก็ลองทำเป็นโซนรับดูนะครับนี่นะเป็นช่วงกว้างอยู่โซนนี้ทั้งโซนเลยจนไปถึง 60,000 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแก๊ปของแท่งนี้นะครับจะอยู่แถวๆโซน 0.5 เลยนะครับ 58,000 59,800 นะครับจนไปถึงโซน60,700นะครับก็อยู่โซนๆนี้จริงๆก็ตีเป็นรีเทสเมนต์หล่นลงมาเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มนะว่ามันจะลงกลับมานะครับเพื่อนๆสังเกตแท่งนี้นะถ้าเรามองแค่แท่งเดย์แท่งวันนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับถามว่ามันจะพลิกกลับขึ้นไปเลยได้ไหมนะครับมีก็มีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูแท่งตัวนี้นะตัวนี้เลยนะครับนี่ก็คือถ้ามีแรงซื้อนะครับสวนทางสูงกว่าไฮตรงนี้นะครับอาจจะต้องคัดเลยนะอันนี้ในมุมผมนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งที่เราเข้าใจนะครับมันอาจจะตรงเนี้ยมันเคลื่อนที่อาจจะเป็นแค่ ABC แล้วเป็นขึ้น X นะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับแรงที่เทขายลงมาที่เรามองว่าสุขภาพมันไม่ค่อยดีเนี่ยมันอาจจะโดนสวนยิงขึ้นด้วยแท่งเขียวใหญ่นะครับก็แนะนำว่าถ้าใครเล่นเป็นขาเซลนะครับเซลลงมาเนี่ยก็ให้ตอบลอสไว้ตรงยอดแล้วกันนะครับจะได้ไม่บาดเจ็บเยอะนะครับแต่แนวโน้มถ้าดูตามแค่แท่งวันนี้นะก็แนวโน้มเหมือนมันจะหมดแรงซื้อนะครับหรือเปลี่ยนเทรนแล้วกันนะเทรนขาขึ้นเนี่ยใกล้เคียงว่าจะจบลงแล้วนะครับอาจจะเป็นคลื่นพักจึ๊กๆๆๆๆแล้วก็ถ้ามันมีอะไรมาเบรกเทรนมันขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะยิงเป็นขึ้นต่อก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นจังหวะนะคือแท่งเขียวสัญญาณเขียวมันมาแล้วนะครับก็ช่วงนี้แหละมันอาจจะมีแบบการย่อกันอะไรเงี้ยครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับทีนี้นะครับถ้าตีรีเทสเมนต์ไม่เอาชุดเมื่อกี้แล้วนะครับมาลองดูชุดย่อยชุดนี้นะครับเป็นการย่อของชุดย่อยอันนี้นะครับก็จะมีเป้านะครับอยู่
61,300นะครับตีว่ามันก็ใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยกับ 60,000 นะครับย่อตรงนี้ 0.618 ก็จะเป็นการย่อ 0.5 ของทั้งชุดนะครับโดยประมาณหรือถ้าเกิดเป้าย่อเป็น 50% ของชุดย่อยตรงนี้นะครับของคลื่น C ที่ขึ้นไปตรงเนี้ยก็จะเป็น 61,000 นะครับมันก็จะน่าจะจุดเดียวกับ 0.382 นะครับนี่นะใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมครับ 61,300 นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับตัวนี้มันย่อลงมาแค่ปิดแกปของตัวแท่งอิมบาลานซ์แท่งนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันจะย่อลงมาไม่ได้ลึกนะครับอยู่ในช่วง 62,500 จนไปถึง 61,500 ส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราทำเป็นบ็อกซ์ไว้นะครับวาดบ็อกซ์ก่อนนะครับเสียงผืนผ้าบ็อกซ์จะอยู่โซนตรงนี้นะครับ1โซนนะครับอุ้ยและโซนตรงนี้ตีเป็นโซนนะก็จะโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีเอาโซนนี้ไปอีกโซนนะครับโซนแบบลงไปลึกหน่อยนะครับไม่รู้เลยนะว่าจะลงมาถึงไหมนะครับบางทีอาจจะลงมาถึงทุกโซนเลยก็ได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่ามันจะลงมาตรงไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมาซูมดูในชุดขึ้นย่อยนะครับว่าอีมันจะขึ้นที่จบหรือไม่นะครับก็หลักๆเนี่ยตอนนี้นะครับมีการเบรกเทรนไลน์ตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเทรนไลน์ตัวนี้ก็ถ้ามองในมุมคนช็อตนะครับก็เทรนไลน์ถูกเบรกเรียบร้อยมีการวิ่งขึ้นไปรีเทสเมนต์นะครับอยู่ในโซนตรงนี้มันก็ควรจะต้องลงเลยนะลงพืชเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูนะว่าเนี่ยในระยะไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมันจะลงพืชไปเลยไหมนะครับเนี่ยนะพืชนะครับแล้วก็มาติดด่านแถวประมาณ 62,000 นะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นรูปแบบนี้ไหมนะครับอันนี้ถ้าให้ผมจินตนาการนะครับถ้ามันจะเป็นขาลงนะมันน่าจะออกเป็นท่านี้นะครับนี่เดานะอันนี้ไม่เป็นแบบมโนเลยนะครับมโนจากขึ้นเท่าที่มองเห็นนะครับเดี๋ยววาดหน่อยคู่กันนะครับผมก็มโนว่าอย่างนี้นะครับนี่ไปนี่ปืดอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าปืดเลยก็ปืดท่านี้พอนะครับย่อแค่นี้มันยังไม่เกิดนะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าชุดย่อยตรงเนี้ยมันไม่รู้มันจะจบแล้วไหมนะครับหมายถึงว่ามันเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยชุด A เนี่ย ABCX ABC ตรงเนี้ยน่าจะจบ1คลื่นแล้วนะครับเนี่ยลงมาเป็นคลื่น A แล้วกันนะครับตรงเนี้ยอาจจะไซด์เวย์อัพไปทดสอบดูก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นไหวไหมนะครับตัวนี้รอดูกันนะว่ามันจะทำเป็น A B C อย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับมีโอกาสนะครับในท่านี้นะถ้าขึ้นไปรีเทสไม่ถึง 0.618 นะครับก็จะเป็นซิกแซกนะครับขามจะเรียวๆประมาณนี้เลยนะครับก็ลองดูแถวโซน 65,000 นะครับโซนนี้ว่ามันพลิกคืนกลับไปหรือเปล่านะครับในช่วงประมาณแถวๆเที่ยงนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับอันนี้ผมเดานะในชุดคืนย่อยๆในช่วงวันนะครับระดับวันเนี่ยก็ลองดูว่าประมาณนี้ไหมนะครับถ้าเกิดมันไม่ขึ้นเลยนะครับก็เนี่ยออกทรงนี้ได้เลยนะครับก็มีสิทธิ์นะที่มันจะต้องลงมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยนะครับขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับเช้านี้ก็คงวิเคราะห์อะไรมากไม่ค่อยได้นะครับก็ยังสเตจี้ยังเป็นย่อมาแล้วก็เราก็รับนะครับเพราะว่ายังมองว่าทรงเนี้ยตัวเนี้ยมันขึ้นที่ A B C D E ตัวเนี้ยขึ้น E มันได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับลงมาตัวนี้ก็คือเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับอันนี้เป็นไบแอดขึ้นนะครับมาดูช่องผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงเฟสสุดท้ายนะครับเป็นไบแอดขึ้น
พุ่งแบบจวดๆลองไปดูเอาคอยนะครับพุ่งกันเป็นจรวดกันเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ช่องในเครือนะครับทั้ง Everyday Trade แล้วก็ PT Computer กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ